สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2ในหัวข้อของการหาค่าประมาณของ Square Root ด้วยวิธีการของนิวตันนะครับเราจะลองมาดูกันว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเขียนการประมาณค่า Square Root ของนิวตันเป็นโปรแกรมเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่าวิธีการของนิวตันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะหาค่า Square Root ของy นะครับอันดับแรกนิวตันบอกว่าให้หาค่า x มาค่าหนึ่งนะครับเดาขึ้นมานะครับค่าไหนก็ได้นะครับโดยที่ x มีค่ามากกว่า0นะครับเสร็จแล้วค่า x ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้มันเป็นค่าประมาณของ square root y โอเคไหมครับแน่นอนว่าค่าแรกที่เราเดามาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเราก็ต้องมีการเทสหน่อยนะครับว่าไอ้ค่าที่เราได้มาเนี่ยนะครับเดามาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเราก็ผมก็จะใส่เกณฑ์ไปเลยนะครับเกณฑ์ที่ชัดเจนไปเลยนะครับถ้าสมมติว่านะครับเอา x ไปยกกำลัง2แล้วลบกับ y แล้วก็หาค่าสมบูรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าระยะห่างระหว่าง x กำลัง2กับ y นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ตัวแล้วก็1นะครับ10กำลังลบ6หรือ1ในล้านเนี่ยนะครับเราจะถือว่ามันดีพอนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้ละเอียดกว่านี้นะครับก็ทำให้ค่านี้มันเล็กลงไปนะครับผมแต่สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราเอาแค่1ในล้านพอนะครับเราก็จะตอบว่าโอเค square root y เนี่ยนะก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้แหละนะครับตรงนี้มันก็จะไม่ใช่ค่า square root y เป๊ะๆนะครับมันเป็นค่าประมาณเฉยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า x มันไม่ดีพอนะครับสมมุติว่ามันเกิดว่าไอ้ x กําลัง2ลบ y แล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์ไปเนี่ยนะครับมันเกิดมากกว่าเท่านี้มานะครับเราก็จะมีการเหมือนกับว่าพัฒนาค่า x นะครับให้เป็นค่าเดาที่ดีขึ้นค่าประมาณที่ดีขึ้นนะครับโดยที่เราจะใส่ให้ x ใหม่เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ของการคำนวณตรงนี้นะครับเอา x เดิมไปบวกกับ y ส่วน x เดิมนะครับแล้วก็มาหาร2แล้วหลังจากนั้นเราจึงกลับไปทำข้อ2ใหม่เวลาเรากลับไปทำข้อ2ใหม่ปุ๊บนะครับกลับไปทำข้อ2ใหม่ปุ๊บเราก็จะทำอะไรบ้างเราก็จะมีการเช็คใช่ไหมครับว่ามันดีพอหรือยังถ้าสมมติว่ามันไม่ดีพอเราก็จะลงมาตรงนี้พัฒนาค่าใหม่แล้วก็กลับไปเรื่อยๆพัฒนาค่าใหม่แล้วก็กลับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ค่าประมาณที่ดีพอโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะลองมาสังเกตพฤติกรรมของการหา square root นะครับด้วยวิธีการของนิวตันกันนะครับสมมุติว่าผมจะแทน กระบวนการนะครับหาค่าประมาณนะครับของรากที่2ของ y นะครับโดยใช้นะครับ x เป็นค่าประมาณเริ่มต้นนะครับนะครับเราจะให้ชื่อมันสักนิดหนึ่งนะครับที่เราให้ชื่อเพราะว่าเราจะได้วิเคราะห์มันได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยนะครับตรงนี้ผมเขียนว่าเป็นนิวตัน x y อะไรกันนะครับนิวตัน x y ทีนี้สมมุติว่าผมเราลองมาสังเกตดูสักหน่อยสิว่าไอ้เจ้านิวตันนะครับ13นะครับนิวตัน13ที่เราทำไปในวิดีโอที่แล้วเนี่ยมันมีการทำอะไรบ้างนะครับในนิวตัน13เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราให้ x มันมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับแล้วเราพบว่า x มันมีค่าไม่ดีพอนะครับแล้วเราก็เหมือนกับพัฒนาค่า x ต่อไปเราจะได้ x มีค่าเท่ากับ2ต่อไปขั้นต่อไปเราจะได้ x มีค่าเท่ากับ 1.75 นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเราจะได้ x มีค่าเท่ากับ 1.75 214นะครับแล้วก็ในขั้นสุดท้ายเลยนะครับเราจะได้ x มีค่าเท่ากับ 1.75 302ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยมันดีพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคนิวตันเนี่ยนะครับ13นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะให้คำตอบของเราออกมาเป็น 1.75302 โอเคนะครับ ทีนี้คุณอาจจะสังเกตอะไรแปลกๆนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมมาสังเกตนิวตันแบบเดิมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแทนที่ผมจะเริ่มให้ค่าเริ่มต้นเป็น1ผมให้ค่าเริ่มต้นเป็น2แทนทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเริ่มต้นมาเนี่ย x เป็น2ใช่ไหมครับ x เป็น2เนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ดีพอทีนี้ x เป็น2ต่อไปเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเป็นอะไรความจริงเนี่ยนะครับสถานการณ์ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับสถานการณ์ x กับ2ตรงนี้กับสถานการณ์ x กับ2ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้จำค่า1เอาไว้นะครับมันเราเห็นแต่ค่า2อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปมันก็จะ x ก็จะถูกพัฒนาเป็น 1.75 ใช่ไหมครับต่อไปมันก็จะถูกพัฒนาเป็น 1.75214 แล้วขั้นสุดท้ายมันก็จะถูกพัฒนาเป็น 1.75
302 และจบลงตรงนี้แล้วผมก็จะบอกว่าอะไรนะครับผมก็จะบอกโอเคนิวตัน23เนี่ยมันก็จะได้ค่าเท่ากันนะครับได้ค่า 1.75302 เหมือนกันโอเคไหมครับทีนี้คุณก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราอาจจะลองสังเกตเพิ่มอีกสักนิดนึงถ้าสมมติว่าผมสังเกตนิวตัน 1.753 ใช่ไหมครับตอนแรกเราได้ x มีค่าเท่าไหร่นะครับ 1.75 ใช่ไหมครับต่อไป x ก็จะถูกพัฒนาไปเป็น 1.75 อันนี้เดี๋ยวนะครับนะ214นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็จะถูกพัฒนาไปเป็น 1.75302และในทำนองเดียวกันเราก็อาจจะบอกได้ว่าโอเคความจริงเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไอ้เจ้านิวตัน 1.75 เนี่ย3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1.75302เหมือนกันทีนี้คุณอาจจะลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเราอาจจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าทีนี้ผมจะข้ามตัวนี้ไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมมีนิวตันนะครับแล้วเริ่มค่าเริ่มต้นของผมเนี่ยเป็น 1.75302 เลยนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าในตอนแรกนี่ x มันก็จะมีค่าเป็น 1.75302 ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้จะแปลกนิดนึงครับคือมันจะไม่ได้ถูกพัฒนาต่อไปเลยนะครับเพราะว่า 1.75302 เนี่ยมันเป็นค่าที่ดีมากพอแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นเดานะครับค่าเดาตรงนี้เนี่ยมายังไงก็ไม่รู้นะครับ 1.75302 นะครับมันก็จะไม่มีการพัฒนาค่าไปเลยแล้วค่า 1.75302 ตัวนี้ก็จะถูกตอบออกมาเป็นคำตอบโอเคไหมครับนะครับทีนี้คุณจะสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าในเมื่อตะกี้นะครับเมื่อตะกี้ตอนที่เราสังเกตพฤติกรรมของนิวตัน1ใช่ไหมครับ3ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามันมี x เท่ากับ1เสร็จแล้วมันจะมี x เท่ากับ2ต่อไปเรื่อยๆจนถึงมันก็จะมีก้อนหนึ่งใช่ไหมครับ x เท่ากับ2เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x เท่ากับ 1.75302 ไอ้ก้อนนี้เนี่ยครับความจริงมันคือไอ้ก้อนนี้เนี่ยความจริงมันคือนิวตัน2 3ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมมาดูนิวตัน2 3อีกทีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนิวตัน2 3เนี่ยมันก็จะเริ่มจาก x เท่ากับ2ใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น x 1.75 แล้วก็อะไรไปเรื่อยจนถึง x 1.75302เพราะฉะนั้นนิวตัน3 2เนี่ยความจริงเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างหน้าจาก x เท่ากับ2เนี่ยต่อมามันก็จะเป็นกระบวนการในลักษณะที่เป็นมันก็จะเป็นนิวตัน 1.75 ใช่ไหมครับ3นะสังเกตว่าเราดูนิวตันเนี่ยครับเราสังเกตว่าโอเคในนิวตัน1 3เนี่ยนะมันมีนิวตัน2 3อยู่แล้วในนิวตัน2 3ก็มีนิวตัน 1.753 อยู่ทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษอยู่ตัวนึงคือในนิวตันตัวสุดท้ายนะครับที่เราเขียนไปเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้มีพื้นที่เขียนนะครับมันจะมีกรณีพิเศษอยู่นึงคือตัวสุดท้ายที่เราเขียนไปเมื่อตะกี้นี้นะครับคือนิวตันอะไรนะครับ 1.75302 ใช่ไหมครับ3ซึ่งตัวนี้เนี่ยความจริงเนี่ยมันก็จะมีแค่ x เท่ากับ 1.75302 แล้ว x มันก็จะมีค่าเท่านี้เท่านั้นแล้วมันก็จะตอบไปเลยครับ x ก็จะมีค่าเท่านี้เท่านั้นแล้วมันก็จะตอบไปเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเหมือนกับว่าสรุปอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เหมือนกับว่าเราจะสรุปอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าผมเขียนไอ้เจ้านิวตัน xy โอเคไหมครับนิวตัน xyมันจะมีกรณีอยู่2กรณีที่เป็นพฤติกรรมของมันนะครับที่เป็นพฤติกรรมของมันที่เราอาจจะสามารถจำแนกได้กรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีที่เหมือนกับว่า x เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีค่าดีพอนะครับเราจะได้ว่าเจ้านิวตัน xy ตัวนี้เนี่ยมันจะคืนค่า x กลับมาโอเคไหมครับตรงนี้ถ้า x ดีพอ x ดีพอเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ x กำลัง2ลบ y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.00001มี05ตัวนะครับเราจะได้1ในล้านนะครับแต่ว่าถ้าสมมติค่า x ไม่ดีพอใช่ไหมครับอย่างสมมุติว่าในกรณีที่เรามีนิวตัน
1.3 ใช่ไหมครับไอ้เจ้านิวตัน1.3ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่า1ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกพัฒนาไปใช่ไหมครับค่า1ตัวนี้ก็จะถูกพัฒนาไปเป็น2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันเหมือนกับว่าเราทำกระบวนการเดิมแต่เราใช้2เป็นตัวเริ่มต้นโอเคไหมครับเหมือนกับว่าเราทำกระบวนการเดิมแต่ว่าเราใช้2เป็นตัวเริ่มต้นทีนี้เนี่ย2ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีพออีกพอมันไม่ดีพออีกปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับว่า2ก็จะต้องถูกพัฒนาต่อไปใช่ไหมครับ2ก็จะต้องถูกพัฒนาต่อไปกลายเป็นว่ามันจะถูกพัฒนาต่อไปกลายเป็นอะไรนะครับ1.75 ใช่ไหมครับแล้วก็1.75 ก็จะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึ่งที่ค่ามันดีพอโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้คืออะไรนะครับ 1.75302-3 ขอประทานอภัยนะครับตรงนี้เราเขียนอาจจะเขียนต่ำไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลบให้มันดีๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะได้ยังไงเราก็จะได้ตรงนี้ครับไอ้เจ้านิวตัน1ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกแปลงไปเป็นนิวตัน2ใช่ไหมครับกระบวนการที่เริ่มใหม่มันจะเป็นนิวตัน2 1กับ2ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงก็คือว่าไอ้เจ้าตัวเลข2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรนะครับเศษ1ส่วน2คูณด้วย1บวกด้วย3ส่วน1ใช่มั้ยครับค่า1ตัวนี้จะถูกพัฒนาไปเป็น2แล้วในทํานองเดียวกันจากนิวตัน2ไปเป็นตัวนี้ไอ้เจ้า 1.75 กับ2นี่มันมีความสัมพันธ์กันยังไง 1.75 ก็มีค่าเท่ากับสูตรนี้นะครับแต่ว่าแทน1เป็น2แทนเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเราจะมาเขียนสรุปที่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่าความจริงเนี่ยไอ้เจ้านิวตัน xy ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับคูณด้วย x บวกด้วย y ส่วน x ตรงนี้เป็นค่า x ใหม่ที่เราคำนวณขึ้นแล้วเรายังหาค่าของมันเหมือนกับ y อยู่เหมือนกับว่าในกรณีนี้เนี่ยเรามาทำการเริ่มต้นเดาใหม่แต่ว่าค่าที่เดาใหม่เนี่ยมันทำการค่าเริ่มต้นการเดาของเราเนี่ยมันคำนวณได้จากค่าเดิมที่เราเคยเดามาแล้วกับค่า y โอเคไหมครับแล้วในกรณีที่เกิดนี้ขึ้นนี่คือในกรณีอื่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่า x เนี่ยนะครับมันไม่ดีพอโอเคไหมครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่านิยามของกระบวนการหารากที่2นะครับของนิวตันเลยนะครับกระบวนการหารากที่2ของนิวตันบอกว่าโอเคนะครับคุณอาจจะเริ่มด้วย x บางตัวก่อนนะครับแล้วถ้าสมมติว่า x มันดีเนี่ยเราก็ตอบ x ไปเลยแต่ว่าถ้า x ยังไม่ดีเนี่ยก็ให้ปรับปรุงค่า x ให้กลายเป็นเท่านี้แล้วก็ลองเดาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ค่า x ที่ดีโอเคไหมครับนิยามของนิวตันตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือว่ามันมีหลายกรณีนะครับแล้วมันมีกรณีนึงนะครับที่มันมีการฟังก์ชันนิวตันตัวนี้นะครับมันโผล่ทั้งสองข้างโอเคไหมครับฟังก์ชันนิวตันตรงนี้มันโผล่ทั้งสองข้างนิยามแบบที่มันมีฟังก์ชันเดียวกันโผล่ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับเราเรียกนิยามแบบนี้ว่านิยามแบบ recursive นะครับนิยามแบบเวียนเกิดก็ได้นะครับตรงนี้ recurve ตรงนี้จะพอไหมนะครับ4นะครับแล้วบางทีเขาอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกสักนิดหนึ่งนะครับครับ recursive definition นะครับตรงนี้ผมเขียนย่อนะครับ recursive definition หรือบางทีก็จะมีคำศัพท์เรียกเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเขาอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น recurrence relationนะครับหรือว่าตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันหนึ่งกับเหมือนกับว่าตัวมันเองนะครับความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันแบบ recursive ครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เราก็จะแสดงให้เห็นว่านะครับการคำนวณนะครับค่าประมาณของรากที่2นะครับโดยวิธีการของนิวตันเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับมันสามารถที่จะอธิบายด้วยความสัมพันธ์เวียนบังเกิดแล้วถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าไอ้เจ้าการคำนวณตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันแบบ recursive ที่ข้างในตัวมันเนี่ยมันมีการเรียกใช้ตัวมันเองนะครับเพื่อคำนวณค่าอะไรบางอย่างในบางกรณีโอเคนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาดูซิว่าสำหรับไอ้เจ้าฟังก์ชันนิวตันที่เป็นฟังก์ชันแบบ recursive ตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเขียนโปรแกรมออกมาได้ยังไง